ไปที่นครศรีธรรมราชเวลาคนที่เมายาหลอนยาเขาจะมีโรคหลายใบค่ะบางวันเขาก็จะคิดว่าตัวเองเป็นสไปเดอร์แมนขึ้นไปบนหลังคาบางวันหนุ่มคนนี้ก็คิดว่าเมียมีชู้และบางวันหนักกว่านั้นคิดว่าแม่ทุกแท้ของตัวเองเป็นแม่เลี้ยงเอามีดขู่จะฆ่าทำให้แม่และเมียแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาจับค่ะมาเลยย่าชุนยืนยืนยืนไปจับผู้เมียนี่ลงเดี๋ยวนะยืน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 ไปลงบักไปลงบักเออไปไม่เดี๋ยว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 ตู่ไปว่าโอ้คนเดียดิเดียวใกล้ใกล้ใกล้จับไปบีมเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งคนปั้มรูดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปโบ้ไปก่อนจังไปไปเด็กจับไปไหนอันลังเลยอันลังเมียวายตัวเมียก้นเดี๋ยวตัวตัวเมียพี่ก้นกูโดนกูโดนขึ้นไปแล้วน้องโดนจับก็บอกว่าโทรหาพ่อก่อนโทรหาแม่ก่อนนะคะคือในตาลนะน่าจะชื่อในเล่นในตาลถ้าชื่อเล่นชื่อตาลแต่ชื่อจริงชื่อณรงค์ชัยอายุ24ปีคือตะโกนโวยวายดันลั่นซอยเลยค่ะคือไม่ยอมให้ตำรวจจับกุมบอกว่าให้โทรหาแม่ก่อนทีนี้คิดถึงแม่ขึ้นมาทันทีเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้คือเขาหลอนยาพอหลอนยาแล้วก็จะคลุมคลั่งแล้วก็จะทำร้ายแม่นะคะหลังจากที่คุมตัวเขาขึ้นไปบนท้ายรถกระบะจังหวะนี้พอดึงขึ้นไปได้นะต้องใช้หลายคนเลยไปอยู่บนรถกระบะก็ยังโวยวายอยู่ตลอดเวลาเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะอยู่ที่หน้าบ้านหลังหนึ่งที่ตำบลถ้ำใหญ่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชคือก่อนหน้านี้ตำรวจสภ.ทุ่งสงเขารับแจ้งจากแม่และเมียของเขาเนี่ยแหละว่าณรงค์ชัยเนี่ยชอบหลอนยาแล้วก็คลุมคลั่งดึกๆดื่นๆปีนขึ้นไปเดินเล่นบนหลังคาบ้านถึงได้บอกว่าเป็นสไปเดอร์แมนหรือเปล่าบางครั้งก็ทำร้ายร่างกายแม่บอกว่านี่ไม่ใช่แม่ผมเก็บผมมาเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆว่าไปนั่นแล้วก็กล่าวหาเมียตัวเองบอกว่าคบชู้ใช่ไหมไปนอนกับผู้ชายมาใช่ไหมจนทั้งสองคนเนี่ยทนไม่ไหวต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาจับตัวค่ะแม่จริงปั่นเพื่อแม่จริงไหมแม่จริงแม่จริงเสียมันจำไม่ได้เพราะเราไม่ใจมีมันกำไรมีบ้างไหมอ่ะจำไหนจำไหนเป็นพื้นบ้างอ๋อแต่คือไหนมันตีลายบีมซึ่งเมย์ก็ไปช่วยมันเลยช่วยบีมแต่งโค้ดแต่งเมย์ช่วยกันซึ่งจะช่วยกันเจ็บมดซึ่งเป็นเนื้อตัวได้เหนียวเหนียนจ้าจำไรก้าวโค้งมาแล้วคุณผู้ชมสังเกตนะนี่ก็ยังคุมกันอยู่สักพักหนึ่งตอนที่คุณแม่ให้สัมภาษณ์จะได้ยินเสียงณรงค์ชัยตะโกนเสียงดังกุกเวกโวยวายแล้วก็มีช่วงหนึ่งอ่ะไปดูที่น้องหมาครับผมหมาตัวนึงมันเดินตามนะมันเป็นหมาของณรงค์ชัยที่ณรงค์ชัยเลี้ยงเอาไว้เนี่ยมาช่วยเหรออ๋อคือเหมือนแบบตามหาเจ้านายแล้วดุด้วยนะเออจังหวะนั้นตำรวจรีบวิ่งออกไปก็คือพยายามที่จะออกตัวรถกระบะเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าคือหมามันห่วงเจ้าของหรือเปล่าครับนะคะตำรวจรีบกระโดดขึ้นรถกระบะเลยอันนี้คือ1วันพันเหตุการณ์ของจริงนะครับ